ศาลฎีกาซึ่งทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาไม่รู้กี่สิบครั้งซึ่งคำพิพากษาของศาลของเขาถือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกคนเขาเคารพเขาไม่เหี้ยอย่างพวกนี้เขาให้ความเคารพอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญได้ในปัจจุบันเนี่ยเพราะเขาผ่านเดินผ่านวิธีการของเรามาแล้วเราก็ต้องการประเทศพัฒนาประเทศของเราให้เจริญมึงประเทศพวกมึงแล้วทำไมมึงถึงไม่สนับสนุนเพราะมึงนึกว่าจะเป็นรัฐบาลของภายใต้ระบบทักษิณก็มึงสามารถจะแดกอะไรก็ได้ในประเทศใช่ไหมเพราะมันอำนวยให้มึงมึงไม่ได้รักประเทศกูจริงหรอกมึงรักผลประโยชน์มึงบางคนเนี่ยเป็นรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยต้องแข็งนะครับต้องรู้อะไรเรายอมอะไรเราไม่ยอมต้องรู้อะไรเรายอมอะไรเราไม่ยอมไม่ใช่เห็นฝรั่งก็ต้องยกมือไหว้ว่ามันเจริญจิตใจไม่ได้เจริญเหมือนพวกเราได้ซ้ำไปมันเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวของมันเพราะฉะนั้นนโยบายระยะยาวเนี่ยต้องให้เกิดเสถียรภาพทางด้านรายได้แก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นพ่อค้าแม่ขายจะเป็นกรรมกรต้องมีเสถียรภาพรัฐต้องดูแลเรื่องสวัสดิการเขาให้หมดให้มีความมั่นคงเมื่อเขามีความมั่นคงในเรื่องรายได้แล้วเนี่ยเขาก็จะบริโภคมากขึ้นการบริโภคนี่สำคัญที่สุดพี่น้องครับถ้าประชาชนบริโภคมากขึ้นเศรษฐกิจก็มันก็ลงทุนก็ขายสินค้าได้ประเทศก็จะเจริญเพราะการบริโภคนี่เป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของรายได้ประชาชาติเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของรายได้ประชาชาติคนจนเนี่ยจะใช้จ่ายมากเศรษฐกิจมันก็จะดีประการที่สองถ้าเผื่อคนจนมีรายได้มากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเนี่ยเขาจะเงินเอาเงินที่เหลือจากการบริโภคเนี่ยไปลงทุนในการให้ตัวเขามีการศึกษาดีขึ้นให้ลูกมีการศึกษาดีขึ้นและที่สำคัญเขาจะได้ดูแลสุขภาพของเขาให้ได้แข็งแรงมากขึ้นเขาก็จะมีความสามารถในการผลิตสินค้าได้มากขึ้นประการที่สามถ้าคนจนมีรายได้มากขึ้นมีความมั่นคงไม่ใช่อยู่ไม่มีเหมือนไม่มีรัฐบาลไม่มีใครดูดำดูแดงเนี่ยอาชญากรรมก็จะน้อยลงพี่น้องครับอาชญากรรมก็จะน้อยลงอันต่อไปอันที่สี่ถ้าเผื่อคนมีความมั่นคงทางด้านรายได้การเลื่อนชั้นทางสังคมเนี่ยมันจะง่ายขึ้นพี่น้องครับไอ้นี่คนที่เกิดมาเป็นลูกคนจนนะครับโอกาสจะเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ไอ้ลูกอยู่ในฐานะที่ชั้นสูงขึ้นเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับประเทศไทยถ้าพ่อแม่ทำนาลูกก็โอกาสที่จะโตขึ้นมาในยากถ้าเป็นลูกกรรมกรก็ต้องอยู่นั่นแหละครับถีบตัวขึ้นไปไม่ได้แต่สวัสดิการสังคมจะทำให้คนยากคนจนสามารถจะถีบตัวขึ้นมาได้ลูกๆเขาถีบตัวขึ้นมาได้จากการศึกษาของธนาคารโลกพบว่าการถีบตัวจากชนชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนเนี่ยเขาพบที่เขาเรียกว่าโซเชียลโมบิลิตี้นะครับภาษาอังกฤษการถีบตัวทางสังคมเนี่ยในประเทศสแกนดิเนเวียนคือนอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนประเทศพวกนี้เขาเรียกประเทศสแกนดิเนเวียนซึ่งจะมีระบบสวัสดิการดีที่สุดในโลกพี่น้องครับดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ประชาชนที่อยู่ในประเทศนี้มีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นฐานะของตนเองเนี่ยได้ง่ายกว่าประชาชนในประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเขาก็มีสวัสดิการแต่มีสามารถจะเลื่อนชั้นได้ดีกว่าคนในอเมริกาเพราะว่าสวัสดิการทางสังคมของอังกฤษดีกว่าของอเมริกานะครับข้อถัดไปก็คือว่าลงมาเรื่องรายได้ระหว่างชนชั้นต่างๆเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดอะไรสังคมมีสันติภาพมากขึ้นการสตรีก็จะมีน้อยลงการไม่พอใจกันซึ่งกันและกันก็จะน้อยลงนะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเราต้องเลิกเชื่อกระแสหลักเชื่อได้ครับเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ผมพูดฟังแล้วคือต้องปล่อยเสรีรัฐบาลอย่าเข้าไปยุ่งเนี่ยเราเห็นแล้วว่าการปล่อยเสรีไม่รัฐบาลเข้าไปยุ่งเนี่ยโลกทั้งโลกเกิดความสิบหายเพราะที่นี้เชื่อว่าถ้าเผื่อใช้นโยบายเข้าข้างคนรวยให้คนรวยมีเงินมากขึ้นคนรวยจะเอาเงินไปลงทุนมากขึ้นแต่30ปีที่ใช้นโยบายอย่างนี้มันพิสูจน์แล้วทั้งโลกมันไม่เป็นจริงเพราะคนรวยที่รวยมากขึ้นมันไม่ได้ลงทุนพี่น้องครับไม่ได้ลงทุนมากขึ้นอัตราการลงทุนกลับต่ำลงไปด้วยซ้ำในประเทศ G7 ทั้งหมดที่เขาศึกษามาในประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ย7ประเทศการลงทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันไม่จริงไงที่พูดแต่ถ้าคนรวยขึ้นแล้วมันจะลงทุนมากขึ้นจะทำให้ประเทศมั่งคั่งขึ้นมันไม่เป็นอย่างนั้นไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็น
สิงคโปร์ฝรั่งเศสออสเตรเลียนอร์เวย์ฟินแลนด์ลงทุนต่ำหมดครับในประเทศ G7 เนี่ยครับผมถึงกราบเรียนพี่น้องว่าประเด็นสุดท้ายที่จะกราบเรียนก็คือว่าผมฟังพี่น้องเราเนี่ยคนไทยด้วยกันเนี่ยก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องน้ำมันในเรื่องปตท.ผมไปฟังทั้งสองฝ่ายมาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าปตท.เนี่ยต้องยึดมาเป็นของรัฐ 100% แล้วเรามาควบคุมราคาน้ำมันราคาอะไรต่างๆเราจัดการจะทำให้คนได้บริโภคน้ำมันราคาถูกลงมีเหตุมีผลฟังแล้วน่าเลื่อมใสไปฟังอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายบอกว่าต้องโอนทั้งหมดให้เป็นสมบัติของเอกชน 100% เลยแล้วจะมีประสิทธิภาพตามทฤษฎีการค้าเสรีไงเอกชนจะบริหารเพื่อได้กำไรสูงสุดก็จะทำให้คุณภาพดีขึ้นต้นทุนต่ำลงฟังก็น่าเลื่อมใสแต่คนที่ตัดสินปัญหาเนี่ยต้องรู้เรียลิตี้รู้สภาพความเป็นจริงของประเทศประกอบในการตัดสินใจผมไม่ขัดข้องเลยพี่น้องครับเพราะผมไปศึกษาประเทศเช่นประเทศสิงคโปร์ประเทศฝรั่งเศสประเทศออสเตรียประเทศนอร์เวย์ประเทศฟินแลนด์ประเทศพวกนี้รัฐวิสาหกิจเขาเยอะมากรัฐบาลก็ทำธุรกิจแต่รัฐบาลเขาคนดีครับเขาไม่ซื้อเสียงกันซื่อสัตย์สุจริตธุรกิจที่รัฐบาลทำได้กำไรมหาศาลประชาชนก็ได้พึ่งรัฐเพราะรัฐไม่เอาเปรียบประชาชนอยู่แล้วไม่เหมือนภาคเอกชนรัฐไม่เอาเปรียบสิงคโปร์นี่ผลิตผลที่มาจากรัฐวิสาหกิจของเขาเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ 20% ของรายได้ประชาชาติสูงที่สุดในบริเวณนี้สูงกว่าญี่ปุ่นแต่ธุรกิจทุกอย่างของสิงคโปร์ได้กำไรหมดเพราะนักการเมืองเขาไม่โกงเขาไม่ซื้อเสียงเขาไม่อุบาทเขาไม่หน้าด้านโคตรพ่อโคตรแม่เขาสอนมาดีผมไม่ขัดข้องเลยถ้าเผื่อเราแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งของรอยบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างที่กำนันสุเทพและกปปส.ฝันและต้องการปฏิรูปให้ได้คนดีเข้ามาในสภาส่วนใหญ่เป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างที่ผมพูดไปแล้วถ้าในสภาเสียงส่วนใหญ่เป็นคนดีมีคุณธรรมสภาเป็นที่เกิดของรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐบาลอะไรเป็นรัฐบาลคนดีมีคุณธรรมใช่ไหมครับเพราะคนดีก็ต้องเลือกคนดีก็เป็นหัวหน้าใช่ไหมครับคนชั่วก็ต้องเลือกคนชั่วเป็นหัวหน้าอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมถึงบอกว่าโจรมันต้องเลือกโจรเป็นหัวหน้าโจรพระต้องเลือกพระเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมเพราะฉะนั้นหัวใจของมันต้องปรับปรุงการเลือกตั้งพี่น้องครับให้เกิดความบริสุทธิ์สามารถจะครองคนดีที่มีคุณภาพคุณธรรมเข้ามาในสภามีรัฐบาลดีๆอย่างนั้นนี่จะเป็นรัฐวิสาหกิจอันไหนก็รัฐบาลทำได้แต่ปัจจุบันได้รัฐบาลอย่างนี้แค่ปตท.มีหุ้นแค่ 50%การเป็นไทยมีหุ้น 50% พี่น้องไปดูมันแดกกันดิแค่ 50% นี่มันแดกกันอย่างกับหมาแล้วให้มัน 100% มันไม่แดกชิบหายไว้วอดหมดเหรอต้องปฏิรูปก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจกันอย่าทะเลาะกันตอนนี้พี่น้องครับขอบคุณมากพี่น้องครับสวัสดีครับ